ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เที่ยวตามใจ Channel ก็จะพามาเดินเที่ยวตลาดสะพานปลาอ่างศิลากันนะครับวันนี้เป็นวันที่25ธันวาคม2558ครับใครมาดึงเนี่ยคนจะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเขาจะซื้อของกลับบ้านกันนะแซ่บปลาดุกทะเลป่ะสองข้างทางก็จะขายเป็นของสดของฝากต่างๆนะครับดูก่อนได้จ้าใส่เนี่ยเนาะแล้วใส่เนี่ยไปปลาหมึกสดๆเลยนะครับหนวดปลาหมึกมันล้าอยู่แล้วไงมันอัดเราไปเป็นงานแต่ตัวแล้วปลาหมึกไซนี้โอ้โหหมึกสดๆเต็มเลยนะครับวันนี้หอยเชลย่างเลยไหมจ๊ะหอยเชลย่างมันก็อยู่ตรงนั้นตายมีประวัติหมดเลยอ่ะพ่อได้จ้ามาที่ด้วยอ่ะมาพ่อก่อนเราตาย31ธันวาคมนะพี่ชายต้องตายวันพุธจะลาวันพุธลุงตายแล้วแรงงานไอ้หมดตายแล้วจะท้องอย่าหันจ่ายที่สบายเลยนอนอยู่ซึ่งของฝากต่างๆครับพูดต่อหน้าท่านนี่เลยครับเบลอเลยครับนี่ขายดีแน่นอนนี่ก็เป็นของฝากครับโอ้ในผู้คนเยอะแยะมากมายฝากต่างๆไฟอินทรีย์แช่น้ำมันหอยดองปลาทูครับน้ำลมสดๆเนื้อปูแกะก็มีเยอะแยะเลยนะครับเป็นไรผมลดให้พี่เร็วๆติดหน้าเลยขับกระพงตัวใหญ่เลยนะครับเนื้อปูแกะปูไข่ไ
ินทรีย์พายินทรีย์จริงๆก็มีเยอะเลยนะครับแห้งค่ะแห้งอันนี้ดังเลยครับหอยเสียบอาหารแห้งก็เยอะมากเลยนะครับกุ้งแห้งสดสวยมากเลยนี่จะเป็นปูเนื้อปูทะเลปูเนื้อปูเบลเบลนึ่งเสร็จแล้วก็มีร้อยทันจ้า20บาทซื้อทานได้นะคะเดี๋ยวทอร้อยทันร้อยได้ที่เข้าไปก่อนได้ก็ตามใหม่ค่ะร้อยทันจ้าหวานแกะสำเร็จมีน้ำจิ้มไม้ส่วนแบบเยอะเนาะขนาดไม้นั้นใหญ่เขาแต่ติดเราใช้น้ำนะเราต้องใช้น้ำที่จะโถที่ลวกสึกแล้วก็มีนึ่งนะเพื่อนๆมาช้อปปิ้งกันนะครับตลาดปลาอ่างศิลานะครับตลาดปลาตลาดสะพานปลาอ่างศิลาอาหารทะเลสดๆมีให้เลือกสรรตุ่นตัวใหญ่โล300กว่าบาทเองนะครับหนวดหมึกเยอะมากเลยครับนี่ก็ขายปลาหมึกย่างนะครับ
แล้วก็พวกแกงต่างๆระวังรถนะแกงน้ำจิ้มน้องตลอดนะครับของดีของจังหวัดชลบุรีเชียวย่างเนยไม่ช้าทางด้านนี้ก็มีปลากระพงที่ทอดสำเร็จแล้วก็สำหรับเพื่อนท่านใดที่ต้องการอาหารทะเลสดๆนะครับก็แวะมาที่ตลาดสะพานปลาศิลาได้นะครับแต่ทุกวันนะครับแต่วันนี้เขาจะกลับบ้านกันแล้วจะซื้ออาหารทะเลกลับไปฝากที่บ้านกันก็คนจะคึกคักหน่อยนะก็คงต้องลากันแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ